บิตคอยน์ส่งสัญญาณขาขึ้นที่หาดูได้ยากสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันฮะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะฮะผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมาในวงการนี้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะฮะเพิ่งจะเลยช่วงวาเลนไทน์มาคริปโตทอล์คเองก็อยู่มา1ปี1ขวบปีกว่าๆแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามกันนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอาข่าวอัปเดตเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับ Bitcoin ฮะหวังว่าจะเป็นข่าวดีของหลายๆคนเลยนะครับผมนักลงทุนรายนึงครับเผยว่า Bitcoin เนี่ยกำลังส่งสัญญาณขาขึ้นครับที่หาดูได้ยากนะครับก็นักเทรดนักลงทุนบิตคอยฮะก็น่าจะยิ้มได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มีสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นได้ยากนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักที่มากเลยตัวหนึ่งนะได้ปรากฏขึ้นตามที่แดนทาปิโร่นะฮะผู้ก่อตั้ง DTAP Capital ครับได้ทวิตเอาไว้ฮะทาปิโร่ครับได้ใช้ Twitter เพื่อแชร์ข้อมูลโดยถามว่ามีใครที่ออกมาช่วยยืนยันข้อมูลของเขาด้วยหรือไม่นะฮะทวิตของเขาเนี่ยยังได้อ้างถึงโพสต์จากโมฮิตโซเรานะผู้ร่วมก่อตั้งบีทาสุแคปิตอลครับผู้ที่ระบุว่าสัญญาณขาขึ้นของบิตคอยน์เนี่ยระดับตัวเป้งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับจากข้อมูลของโซเราครับตัวชี้วัด DCA ซึ่งวัดการทำราคาของบิตคอยน์เนี่ยเมื่อเกิดการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวครับส่งสัญญาณเพียง3ครั้งนับตั้งแต่บิตคอยน์ได้ถือกำเนิดนะครับแต่ละครั้งที่สัญญาณนี้เกิดขึ้นมันได้นำไปสู่การวิ่งขึ้นของราคาบิตคอยน์ครั้งใหญ่ครับครั้งแรกเนี่ยราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นที่ 7,400% ครับในปี2013ครั้งที่2เนี่ยราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้น 160% ครับในปี2019นะฮะแล้วก็ครั้งที่3ฮะราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้น 640% ในปี2020ครับส่วนเรายังกล่าวอีกว่าวันนี้นับเป็นครั้งที่4ครับที่ตัวชี้วัด DCA กำลังแนะนำว่าตลาดบิตคอยน์ส่งสัญญาณขาขึ้นแล้วนอกจากนี้ฮะราคาของบิตคอยน์ยังกลับมาแตะที่เนี่ยราคา 25,000 ดอลลาร์ครับก่อนในช่วงเนี่ยไม่กี่วันนะก็นับเป็นครั้งแรกครับในรอบ8เดือนนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีตอนนี้ยังนับว่าห่างไกลจากจุด All Time High ที่ 69,000 ดอลลาร์อยู่มากอย่างเลยทีเดียวนะครับผมว่านี่เป็นข่าวดีนะฮะแล้วก็สัญญาณแบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่4ถ้ามันซ้ำรอยเดิมซ้ำสถิติเดิมนะฮะที่เคยขึ้นใน3ครั้งที่แล้วผมว่าอาจจะได้เห็นอะไรดีๆในรอบนี้ก็ได้แต่หวังว่ามันจะเกินกลับไปเกินออทำไฮเดิมได้สักทีนะครับอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นบิตคอยไปแตะที่ 100,000 ดอลลาร์อย่างน้อย 100,000 ก่อนไม่ต้องถึง1ล้านหรอกเอา 100,000 ก่อนนะครับโอเคใครถือบิตคอยไว้นะจะมากจะน้อยขอให้มีก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เกาะรถไฟขบวนนี้ไปด้วยกันนะครับยังไงก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะยิ้มไปด้วยกันนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะดูข่าวสารรับรู้ข่าวสารไปด้วยกันครับแล้วก็คุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับโดยกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์กสิทธิ์แฟนก็ได้แต่ถ้าหาปุ่มจอยไม่เจอไม่เป็นไรเพราะช่วงนี้เนี่ยช่องผมมีปัญหาเรื่องหลังบ้านเยอะมากนะครับก็โยกย้ายนะโยกย้ายจากไทยมาออสเตรเลียนะครับก็เลยมีปัญหานิดนึงสามารถซัพพอร์ตง่ายๆโดยการโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้ครับแค่คุณเลื่อนไปใต้คลิปนี้ผมให้wallet address ไว้แล้ว copy แล้วก็โอนได้เลยนะครับผมติดตามทุกคลิปคอนเทนต์จากช่อง CKB Studio ได้นะแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกดครั้งเดียวพอฮะใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่ให้กดได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ